ครั้งสวัสดีอีกหนึ่งครั้งไม่มีเสียงก็ยังจะเขาเรียกว่ามันยังมีเสียงก็จะแหกปากอยู่กับเรานะคิวในเกมมอสแซ่บวันนี้ค่ะกับกระทู้ที่ว่าเรื่องอะไรที่เกย์กับเธอเนี่ยไม่เคยจะยอมกันเรื่องอะไรที่เกย์กับกระเทยไม่เคยยอมกันถามก่อนถ้าเป็นหนูนะจริงๆนะถ้าระหว่างเกย์กับกระเทยนะเวลาที่แข่งกันก็คือเรื่องผู้ชายผู้ชายผู้ชายยังไงอ่ะคือเราเป็นกระเทยนะเราก็ต้องแบบผู้ชายแบบหน้าตาดีๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่พวกเกย์เนี่ยมันจะใส่ความได้เปรียบคือความไวของนาง คือกระเทยอยากจะแบบอุ้ยจะดีหรอจะดีหรออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดหันมาดูทีปุ๊บเกย์เอาไปแดกแล้วเกย์เอาไปแดกแล้วก็เลยจะไม่ยอมเรื่องผู้ชายอย่างแน่นอนใช่ไอเราจะบอกว่าจะไม่ยอมเรื่องความสวยมันก็ไม่ใช่เพราะดูแต่สาระคือมันเห็นกันอยู่แล้วไงใช่ใช่แล้วก็คงเป็นเรื่องผู้ชายแหละเพราะบางทีแบบคนที่ได้ไม่จำเป็นต้องพูดเสมอไปป่ะสวยมักนกตลกมักได้ต้องไม่จำเป็นต้องบอกพอเจอหน้าแบบเฮ้ยฉันได้นะจ๊ะคนนี้เมื่อคืนฉันได้คนนี้ไม่จำเป็นใช่ป่ะใช่จะแบบยืนเฉยก็ได้จะหารู้ไหมในใจเราคือแบบเรากินแล้วเดี๋ยวเราไปถามเราบรรดาเกย์แก้งกวางน้อยก็เธอทั้งหลายกันดีกว่าเรื่องอะไรที่เหล่าบรรดาสาวๆน้อยๆทั้งหลายเนี่ยจะไม่ยอมกันใช่ไปดูกันค่ะถามนิดนึงแล้วกันเชิญเอเกมาแซบเรื่องอะไรที่เหล่าบรรดาเกย์แก้งกวางกับเธอเนี่ยมักไม่ยอมกันต้องมีการคุยแบบว่าบัฟกันแข่งกันสุดฤทธิ์อ๋อคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบว่าได้ผู้ชายได้ผู้ชายได้ผู้ชายมาอะไรอย่างเงี้ยครับการซ้ำกันเนี่ยมันเป็นศิลปะก็คือบอกว่าคืนนี้ถ้าเราได้มาปุ๊บถามมาเนี่ยจะพูดว่าอะไรเนี่ยเมื่อคืนน่ะแกได้ใครอย่างเงี้ยแบบโต๊ะนั้นเห็นไหมฉันมองอยู่เห็นไหมฉันก็ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบว่าขอไลน์ขอเบอร์อะไรเงี้ยถ้าไม่มีหลักฐานน่ะทำไงอ่ะก็แสดงว่านกแต่เราจะมีหลักฐานทุกครั้งหรือเปล่าไม่มีแสดงว่าเราก็นกตลอดสิฮะก็อุบไว้อุบไว้อุบไว้ไม่บอกก็อย่างที่บอกไปคือบางทีเราได้เราก็ไม่ต้องพูดใช่ไหมใช่เพื่อนมาบอกว่าเนี่ยเธอเมื่อคืนน่ะฉันได้คนที่เธอแอบมองด้วยจะพูดว่าไงไม่สนใครๆก็กินได้ใช่ไหมอันนี้มึงกินเดี๋ยวมันได้อยู่กูก็ได้กินนึงแหละส่วนมากก็จะคุยเรื่องผู้ชายใช่แข่งกันเรื่องผู้ชายจะไปแข่งเรื่องอื่นครับน่าจะเป็นเรื่องผู้ชายเนาะคือยังไงอ่ะก็อย่างเช่นฉันกินคนนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะอย่างเช่นตัวเรากินแล้วใช่ไหมคนเนี้ยแต่เพื่อนเราไปจิกไงพอมันเดินมาเราก็บอกเฮ้ยเธอกินขี้ฉันเดาจังไหนกับบอลลูนเดาจังไหนกับบอลลูนใช่ป่ะบาทเธอกินใช่ไหมประมาณขี้นี่มันเป็นยังไงครับกินหอมๆใช่ไหมเป็นยังไงอ่ะแล้วเคยกินขี้เพื่อนมั้ยเคยกินขี้เพื่อนมั้ยไม่เคยครับถ้ารู้มั้ยที่กินอยู่ทุกวันนี้อาจจะเคยกินของเพื่อนก็ได้ไม่เคยแต่หน้าที่จะไม่ยอมกันก่อนสิต้องดูก่อนสิว่าให้เธอคนนี้เธอกินหรือยังคือนางไม่ยอมกินขี้เพื่อนแต่กินขี้คนอื่นได้ไม่จริงจะขี้ใครก็ปล่อยมันไปก่อนไงกินก่อนนี่พูดตอนหน้ากินเลยกำลังกินอยู่ด้วยนะไม่ได้เรากินก่อนเพื่อตัวเราความสุขในตัวเราถูกป่ะจะของใครใครกินแล้วปล่อยมันคือณโอกาสนั้นคือเราต้องกินก่อนโอเคสวัสดีค่ะใหญ่มากใหญ่มากโอ้ใหญ่ไม่เท่าไหร่ขาวมากก็ชื่อออร่าไงคะออร่าออร่อนนะคะเพื่อนนี้ออร่าเสกอันนี้ออร่าค่ะอยู่ช่องคิวเอเกมเอาแซ่บถามนิดนึงแล้วกันเรื่องอะไรที่เราบรรดาสาวสวยๆอย่างเราเนี่ยมักจะไม่ยอมกันเราบรรดากับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความสวยกับค่ะเรื่องนี้ยอมไม่ได้นะคะถ้าบอกว่าเราไม่สวยเนี่ยมันกับโดนตบหน้ากลางสี่แยกนะคะแล้วก็เรื่องผู้ชายจะมาปาดน้องปาดหน้าไม่ได้ค่ะเพราะสมัยนี้เขาบอกว่าความหล่อไม่เท่าไรความสวยไม่เท่าไรแต่เรื่องเงินนั้นสำคัญกว่าวันนี้พบมาเท่าไหร่ฮะวันนี้ก็พบมาให้แฮนด์แบกประมาณ200ค่ะสมมติว่าคืนนี้เราได้กินชายสมมตินะฮะคืนนี้ได้กินชายสมมติค่ะคืนนี้ได้คืนนี้ได้ชายปุ๊บกลับมากินโดยตรงด้วยเอาสิจะกลับไปแบบบัฟใส่เพื่อนว่ายังไงบ้างบอกว่าก็ไม่รู้สินะฉันสวยและรวยมากเป็นอมตะก็ไม่รู้อ่ะเพราะวันนี้ฉันมาฉันก็ได้ผู้ชายไปกินจริงๆนางใช้ความขาวและความใหญ่นะจ๊ะค่ะและก็เงินด้วยนมใหญ่แล้วก็มีเงินด้วยนะจ๊ะอย่างคนมากคนบนไม่ได้หรอกมีแค่200โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ
การก็ไม่มีใครยอมใครต่างคนต่างก็งัดสีไม้ลายมือแล้วก็ชุดหน้าผมเครื่องแต่งกายกันมาแต่มันจะเป็นเรื่องแอคเซสซอรี่หน้าผมการแต่งตัวอะไรอย่างนี้เพราะว่าแต่ละคนก็ต้องแบบว่าบัฟแข่งกันสุดฤทธิ์ใครจะเนี้ยบใครอะไรอย่างนี้วันนี้เราเนี้ยบไหมฮะหน้าผมสภาพเราคิดว่าเนี้ยบปกติครับปกติแล้วถ้าไม่ปกติเราจะมาแนวไหนสไตล์ธรรมดาปกติเสื้อเชิ้ตเกียร์ผ้าเดินประมาณนั้นขนาดนั้นไม่ใช่แล้วครับเรื่องอะไรที่เราบรรดากระเทยอย่างเราๆเนี่ยมักจะไม่ยอมกันอันดับแรกเลยเรื่องศัลยกรรมเรื่องศัลยกรรมเรื่องศัลยกรรมเป๊ะสุดนี่บอกได้เลยว่าสมมติฉันทำจมูกหมอนี้หมอนี้นะอีกคนนึงก็ชอบฉันทำหมอนี้แพงกว่าบางคน 30,000 40,000 50,000 ไม่รู้ทำไปทำไม 50,000 จมูกอันเดียวใช่มั้ยอะไรเงี้ยหรือบางที 8,000 สวยกว่าถูกประมาณนั้นอันนี้ทำหรือยังคะอันนี้ของจริงค่ะของจริงของจริงเลยเรื่องอะไรอีกครับพี่ฮะอันที่สองคือเรื่องผู้ชายค่ะได้ผู้ชายมากินขี้ฉันโอ้ลีเริ่มผู้ชายนี่ก็ต้องมานั่งว่าผู้ชายฉันใหญ่กว่าผู้ชายฉันใหญ่กว่าผู้ชายฉันแซ่บแซ่บแซ่บกว่าอย่างนี้นี่เลิศกว่าอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าคุณแม่เป็นเพื่อนเป็นเกย์แล้ววันนั้นอ่ะเป็นงานเปิดตัวผัวคุณแม่แล้วแต่เพื่อนเกย์จะว่าไอ้เอาผัวกูไปทวงทำไมมาแต่งงานทำไมอ่ะกูกินแล้วมึงกินขี้กูอะไรเงี้ยอ๋อดิฉันเชิดใส่ค่ะเพราะดิฉันแซ่บกว่าเขาจะกินดิฉันเป็นท้ายค่ะมีเรื่องอื่นไหมคะถ้ามีเรื่องเสียการเรื่องผู้ชายก็เรื่องเงินสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องช้อปปิ้งเรื่องกระเป๋าเรื่องแบรนด์เนมต่างๆหรือเรื่องออปชั่นเพชรเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยเพชรพลอยทองอะไรอย่างเงี้ยเอามาประโคมแข่งกันอะไรเงี้ยค่ะคือสุดท้ายก็ซองผู้ชายเหมือนเดิมไม่เวลาซองเราซองเป็นเส้นอะไรเงี้ยง่ายดีคืนนี้ก็โดนปนค่ะโดนปนคืนนี้ได้กินปุ๊บเช้ามาจะไปเจอเพื่อนจะพูดว่าจะพูดว่า step ไอ้ซอยพี่น้องว่าซอยอะโดติตี้ก็มีเป็นเอเกมอสแทบถามนิดนึงแล้วกันสวยๆอย่างงี้เรื่องอะไรที่บอกว่าเราบรรดากระเทยอย่างเราเนี่ยมักจะไม่ยอมกันเปผู้ชายอุ้ยสวยจริงก็เปเลยค่ะเดี๋ยวนี้สวยก็เปไม่สวยก็เปค่ะผู้ชายนี้ตัวเลือกเยอะใช่เดี๋ยวนี้เกมันไวใช่สวยไม่กลัวโกวัยค่ะเจอผู้ชายเดินมาเนี่ยจะพูดว่าขอเลขที่บัญชีขอเลขที่บัญชีได้ค่ะเคยพูดอย่างนี้ได้ไหมคะก็ได้นะหันขวัญความเลยนะคืออันนี้มันเป็นมุกไงแล้วก็เป็นมุกจีบผู้ชายนั่นหรอขอเลขที่บัญชีที่ขันแล้วก็หันมาอุ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยคือเราสองคนใช้บ่อยก็ไปเก็บตัวมิทิปนี่ใช่เพราะอย่างเงี้ยนางก็แบบว่าหันมาปุ๊บแล้วก็ค่อยสานต่ออย่างอื่นอย่างงี้ทั้งมันก็เชิดใส่สีสวยอย่างงี้ไปแค่ไหนใช่หลอกกับเธอฉันก็ใส่มาแล้วถ้าคืนนี้ได้กินข้าวมาจะเมาให้เพื่อนฟังว่าจะบัฟเตะเพื่อนว่าจะบัฟเตะเพื่อนว่าก็เมื่อคืนก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะอย่างงี้ก็แค่นานเชิดใช่เชิดสวยมากไม่สวยหรอกแต่อร่อยขอบคุณค่ะอันนี้ว่าน่าจะเป็นเรื่องผู้ชายที่ต้องแบบแย่งกันแบบใครที่หน้าตาดีกว่าเราต้องแบบจับจองเป็นของเราแน่นอนแล้วต้องไม่ยอมกันเธอผู้ชายเดินมาเราอยู่กับเพื่อนกัน3คนผู้ชายเดินมาคนเดียวเราจะพูดว่าฉันเจ้าคนนี้ไม่ได้เพื่อนก็ต้องแบบฉันต้องเอาเหมือนกันแต่ถ้าเดินมาแล้วคนนั้นเราเคยได้แล้วเราจะพูดว่ายังไงฉันกินแล้วเธอช้ากว่าฉันแน่นอนเธอกินขี้จนแน่นอนใช่แหมเราจะมีหลักฐานจะพูดว่าฉันเปิดโปงได้ว่าฉันได้แน่นอนไม่แต่จะบอกว่าเราจะหยีปันให้เพื่อนแล้วก็เดินเต้นลอยมุ้ยแล้วเอาจริงๆอ่ะมันก็มีหลายเรื่องนะแต่ตอนนี้ก็คือที่แบบประเด็นหลักๆที่แบบคือไม่ยอมกันแล้วแบบมันน่าเกลียดอ่ะก็คือหนึ่งก็คือไม่ยอมรับกันเองอ่ะเป็นเพื่อนกันน่ะยังไม่ยอมรับกันเองอย่างเงี้ยมองมอบมองเลยใช่ๆอย่างสมมติว่ากลุ่มเดียวกันสมมติว่านั่งกัน5คนไอ้อีนี่ลุกเสร็จเป็นไงโดนเมานี่ไงคือการไม่ยอมรับตัวเองโตไม่ยอมรับเพื่อนไม่ยอมรับตัวเองอันนี้เขาบอกพวกเราเลยนะเนี่ยไม่เขาว่าพี่บอยทีวีภูรู้จักปะรู้จักว่าบอยทีวีภูใครรู้จักบอยบ้างรู้จักค่ะใหญ่ๆอ๋อแล้วผมก็ไม่ยอมรับกันเองถูกต้องอยากให้แบบรักกันแล้วก็ยอมรับกันเองอยากแข่งกันเลยเกมก็มีอยู่แค่นี้เนาะเออให้เขามาแค่นี้เหรอคะ
แค่นี้นะสิบเสาไฟฟ้าเจอกี่คนคนเดียวคนเดียวนี่คือกับผู้ชายแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะตอนนี้มันเอามันก็มีหลายเรื่องนะมันก็รอบตัวแต่ว่าเรื่องนี้อยากจะสติ๊กนิดนึงนะคืออยากให้รักกันอยู่รักกันเองใช่รักกันเองถูกต้องเรื่องหุ่นแล้วก็เรื่องผู้ลายผู้ลายผู้ชายผู้ลายซวยเพราะว่าอย่างกระเทยแต่งหญิงเขาก็ต้องไปที่หุ่นครับไปกันไปกันสะโพกทราบขาเลี้ยวเรื่องนอนเรื่องหุ่นเรื่องนอนแล้วก็เรื่องหลัวหัวเรื่องหลัวนี่คือห้ามกินซ้อนกันถ้ากินซ้อนกันก็จะแบบมึงกินขี้กูอ๋อมึงกินขี้กูอย่างนี้กินต่อห้ามจะไม่ยอมกันเด็ดไม่ยอมการเรื่องหลัวเรื่องรวยห้ามเรื่องรวยด้วยรวยด้วยเพราะว่าถ้ากินต่อกันก็อ้าวอีนี่ดังตู้จะอ้วกอ่ะนี่พูดเลยนะว่าผู้ชายที่พี่ไปกินที่สลานลมล่าสุดอีนี่ได้ก่อนจริงจริงพี่ไม่ไปสลานลมพี่ไปเกตดีกว่านั้นแล้วอย่างกับบอยนี่กินกันหรือยังคะบอยมาเอายังค่ะกินข้าวกินข้าวร่วมกันรวยคุยเรารวยหรือว่ารออยู่รอแล้วหนูก็ตัดผมนะวันนี้ที่มาเนี่ยสรุปเลยใช่ไหมสุดท้ายสุด